สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ tinnysoft.com นะครับวิดีโอสอนชุดนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับวิดีโอสอนชุดนี้ผมก็จะไม่ได้สอนการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมาสอนการถ่ายทอดสดโดยใช้ YouTube นะครับเป็นเครื่องมือนะครับให้เราล็อกอินผ่าน Gmail เข้ามานะครับ User ของ YouTube นะครับผ่าน Gmail จากนั้นไปที่ User นะครับคลิกอีกครั้งเลือกเป็นเครื่องมือจัดการวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะพาทดสอบการถ่ายทอดสดอันนี้คือที่ผมทำรายการถ่ายทอดเอาไว้นะครับจากนั้นมาที่รายการถ่ายทอดสดที่ซ้ายมือนะครับต่อไปให้เรามากิจกรรมสดใหม่นะความมือตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นก็ทำการสร้างชื่อนะครับถ่ายทอดสดโอเคนะครับก็เขียนประมาณนี้นะครับหรือแล้วแต่นะครับวันนี้นะครับ แล้วก็เป็นสาธารณะนะครับโอเคคำอธิบายแล้วแต่จะเขียนนะครับแล้วก็ทำการสร้างกิจกรรมนะครับสัก7ไปสัก730นะครับสร้างกิจกรรมนะครับให้กรอกรายละเอียดโอเคถ่ายภาพสดด้วย YouTube นะครับแล้วก็ใช้ Google Hangout On Air นะครับตรงนี้แล้วก็ออกอากาศสดนะครับคลิกรายละเอียดวิดีโอสอนโอเคถูกแล้วนี่เดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ออกอากาศแปลกผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองเข้า Google Plus ดูครับ Google Plus ไปที่หน้าแรกนะครับตรงนี้ไปที่ Hangout นะครับรอสักครู่นะครับไปที่ Hangout แล้วก็ตรงนี้ฮะเริ่ม Hangout On Air ตรงนี้นะครับคลิกตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อนะครับแล้วก็ออนไลน์ YouTube นะครับแล้วก็เริ่มเลยแชร์นะครับรอสักครู่เรากำลังแชร์ออน Hangout On Air นะครับตรงนี้แหละแล้วก็ทำการเริ่มออนแอร์นะครับคลิกมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับเราก็จะเริ่มมีการออนแอร์แล้วนะครับก็จะเห็นรูปผมมีการออนแอร์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเชิญคนอื่นได้ครับผมไม่เชิญละข้ามไปนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราก็จะออนแอร์นะครับโอเคนะครับตรงนี้สามารถที่จะกดเลิกออกอากาศได้นะครับปิดเสียงปิดวิดีโอนะครับก็ตามที่เราใช้ Hangout ปกตินะครับตรงนี้ก็จะบอกผู้คนดูออนไลน์เท่าไหร่นะครับในการใช้ Hangout On Air นะครับจากนั้นเราไปดูที่ YouTube นะครับ YouTube กันมาที่รายการถ่ายทอดสดนะครับก็จะมี2ตัวคือออนไลน์ YouTube นะครับเราคลิกเข้าไปสักครู่นะครับก็เห็นการสแตนบายนะครับ
นะครับตรงนี้แล้วก็มาดูที่Google นะครับเป็นการออนเอานะครับออนแอร์แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะกดเริ่มออกอากาศนะครับตรงนี้เพื่อทำการออนแอร์จริงนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งตกลงครับเราก็จะเริ่มการถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้เลยอ่ะตอนนี้มีการถ่ายทอดสดละเรากลับดูที่ YouTube นะครับก็ refresh หนึ่งครั้งนะครับเพื่ออัปเดตได้ไหมเอ่ยตอนนี้มันขึ้นสดแล้วครับรายการถ่ายทอดสดละแปลกโอเคคลิกเข้ามาโอเคเริ่มถ่ายทอดแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งมันอาจจะรสชาตินิดนึงนะครับ ตอนนี้เราก็ถ่ายทอดสดได้แล้วมันก็จะดีเลย์นิดนึงนะครับมีการดีเลย์นิดนึงนะครับโอเคซึ่งก็จะเห็นผม2จอนะครับตัวขวามือเป็นการแฮงเอาท์นะครับ YouTube ก็เป็นการถ่ายทอดสดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดสดผ่าน Google Hangout นะครับซึ่งจะเชื่อมกับ YouTube นะครับแล้วถ้ามีการจบหยุดออกอากาศปั๊บมันก็จะเซฟลง YouTube นะครับเราสามารถที่จะเซฟแล้วก็โพสต์ได้นะครับโอเคอันนี้คือวิธีการ